วันนี้พี่แว่นกับจินนี่ค่ะจินนี่อีกแล้วนะครับผมก็มารีวิวของใหญ่วันนี้ก็จะเป็นจอมอนิเตอร์ครับผมมันคืออะไรเอ่ยจินนี่บอกชื่อรุ่นดิจอ Samsung Full HD SA950 ครับ SA950 นะผมเป็น Full HD แล้วก็เป็น 3D LED monitor นะผมนี่ฮะอันนี้คือแผ่นหลังนะครับผมวัสดุแผ่นหลังเนี่ยก็จะทำจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับผมเนี่ยฮะมีโลโก้ Samsung ชัดเจนหนักนิดนึงนะฮะบางมากฮะเขาอัลตร้าสลิมส่วนนี้คือข้างหน้าฮะนี่เป็นยังไงนี่ครับสะท้อนกล้องเลยสะท้อนกล้องเห็นพี่แว่นถ่ายเลยนะครับก็ข้างหน้าก็ฮารุฮาราบางคนบอกว่าตัวนี้ได้อินสปิเรชันมาจากจักรเย็บผ้าหรือเปล่าก็คิดไปต่างๆนานานะครับผมโอเคตัวนี้ที่พี่แว่นได้รีวิวมันขนาดเท่าไหร่กี่นิ้วเอ่ย23 นิ้ว23 นิ้วแล้วก็เจ้าตัวนี้จุดเด่นเลยหรือว่าพระเอกเลยก็คงหนีไม่พ้นการที่เป็น 3D เขามีอะไรมาด้วยเป็นแว่น 3D ค่ะนี่แว่นตัวนี้ก็มีฐานใส่นะครับผมมีฐานใส่ซึ่งการทำงานของแว่นตัวนี้ก็คือตาซ้ายตาขวาจะกระพริบตาซ้ายกระพริบ60ครั้งต่อวินาที60นะฮะครั้ง60รวมเป็น120ซึ่งการทำงานของไอ้จอ 3D เนี่ยมันก็จะทำภาพเลเยอร์ซ้อนกันมาเป็นเฟรมๆนะผมแล้วทำใหแล้วก็ต้องทำปฏิกิริยากับแว่นตัวนี้นี่เรียกว่าทำปฏิกิริยาก็คือต้องใส่มันเพื่อที่จะให้แว่นตัวนี้ปรับม่านตาเราให้เรทตรงกับตัวที่ภาพแปลสัญญาณออกมามันจะเกิดภาพเป็นแบบ 3D นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นทั้งเกมยิงเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผนด้านหน้าผมว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีแว่นนะครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องแว่นก็จะเป็นแบบทัชหมดเลยนะผมมี power แล้วก็มีเมนูส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนปุ่มจ็อกแบบซ้ายขวาบนล่างนี่ก็เลือกไปมี picture 3D magic bright ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือน preset ของเขาแล้วก็มีการปรับการ contrast sharpness อะไรอย่างเงี้ยก็ปกติของจอครับแล้วมีปรับสี size positionset up reset แล้วก็เป็นพวก information นะผมว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่ณตอนนี้ใช้ความละเอียดที่นี่ฮะ Full HD ก็คือ 1920x1080p นะผม 60Hz นะผมเรทที่ 60Hz โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรง 3D กัน 3D ก็ตอนนี้ off อยู่ถ้าจะ on ก็ไม่ยากฮะก็ on ได้แป๊บเดียวแต่เดี๋ยวเรื่อง 3D เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้คือ panel ด้านหน้าเป็น touch screen หมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่ามีการเชื่อมต่ออะไรบ้างนะครับก็นี้เป็นแผ่นด้านหลังครับผมก็จะมีคอนเนคชันหรือการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้ฮะอันแรกก็จะเป็นDisplay Port In นะครับผมส่วนที่2จะเป็น DVI In ไม่มี D-Sub นะฮะอดเลย D-Sub นี่ล้าหลังไปแล้ว DVI ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีถัดมาก็จะเป็น HDMI In นะครับผมข้างๆ HDMI ก็จะเป็นสัญญาณเสียงถ้าใช้ HD แล้วอ่ะมันสามารถแยกสัญญาณเสียงออกมาได้ผมก็เอาลำโพงเอาหูฟังมาเสียบที่รูนี้ได้ส่วนขวาสุดก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะ Samsung SA950 ใช้ไฟแบบ DC 14 V นะครับผมนี่คือแผ่นด้านหลังโดยคร่าวๆนะผมมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดู 3D กันดีกว่านะครับก็มาลองเล่นกับ Point Blank อ้าวตายเลยก็ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับเป็นโหมด 3D หรือว่า 3D นะพี่แว่นมาลองเล่นที่เฮิร์ตที่120 เฮิร์ตนะฮะคือมันเป็นความรู้สึกที่คนที่เล่น60 เฮิร์ต75 เฮิร์ตเนี่ยไม่สามารถรับรู้หรือว่ารู้สึกได้ฮะคือมันภาพมันสมูทมากครับผมภาพมันสมูทแบบมันเคลื่อนไหวแบบโอ้โหเชี่ยนเจ้าคือมันยังไงดีจินมันลื่นอ่ะมันลื่นมันเนียนภาพมันลื่นไอเฮิร์ตเนี่ยก็คือเรทที่ภาพกระพริบต่อวินาทีฮะคือยิ่งเยอะก็คือยิ่งดีมันก็ยิ่งนิ่งจอพวก 3D เนี่ยมันจะ120 เฮิร์ตทั้งนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองยิงอีกสักตัวก็คืออันนี้คือธรรมดายังไม่ได้เป็น 3D นะฮะก็มาลองอย่างที่บอกมาลองเฮิร์ตดูก่อน
แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือเวลาไปแข่งอะไรเงี้ยจอแข็งไม่มีนะฮะ120Hzยังไม่มีให้ปรับแน่นอนก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันแบบเล่นพอยแบงค์แบบ 3D กันบ้างโดยจะใช้แว่นตัวนี้ที่ Samsung SA950 ให้มาด้วยนะผมแว่นตัวนี้ก็จะมีฐานใส่นะฮะคือให้มาด้วยฮะอยู่ตรงซ้ายมือแล้วก็มีปุ่ม Power On อยู่ตรงนี้นะก่อนอื่นเราต้องกดนี้ 3D แล้วก็เลือก 3D Mode ให้เป็น 2D ไป 3D ปึ๊บมาแล้วนะฮะนี่เป้ามาเป็น2เป้าตอนนี้เลเยอร์ซ้อนกันละนะครับผมเลเยอร์ซ้อนกันร้อยพี่แว่นก็กดเปิดว้าวตรง 3D เนี่ยมันจะมีปรับดิฟก็คือความนูนความลึกของการทำให้มันเป็น 3D เนี่ยมันมีเลข1ถึง10ถ้า10นี่คือจะออกแนวเว้นหัวนิดหน่อยแต่ภาพที่ได้คือมันจะนูนขึ้นมาเยอะตัวเลขปลอดภัยไม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะจิน4-6ค่ะ4-6ประมาณนั้นอย่างไฟแบงค์ภาพที่ได้นะก็คือไอ้ช่วงแขนช่วงปืนเนี่ยก็จะนูนออกมาเลยนะเห็นอย่างชัดเจนนี่ก็ลองดูว่ายิงได้ไหมนี่ไงยังฮะเดี๋ยวขอลองอีกทีมาลองดูกันครับนี่พี่แว่นใช้คีสด้วยโอ้อยู่ไหนกันเนี่ยว้าวยิงได้นะฮะก็มันถามว่าชินไหมมันก็ยังไม่ชินนะครับผมแต่มันก็จะได้อีกอารมณ์นึงอารมณ์ที่แบบสมจริงแบบ 3D ฮะมันก็จะนูนออกมาใครเคยดูหนัง3มิติอารมณ์นั้นเลยฮะถามว่าเล่นมันไหมก็มันไปอีกแบบนึงนะครับผมครับเดี๋ยวลองยิงสักตัว2ตัวนี่ชักคีส2ฮะตรงนี้ต้องมีเฮ้ยนี่ตีไงตีไงเฮ้ยหมวกหลุดหมวกหลุดนี่ครับพอยแบงค์ช็อตแบบนี้นี่ลุงนี้มีดไปฟันดีกว่าจำชื่อได้อยู่ไหนกด E เลยกด E รอโอ้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยเล่นล็อกนี่มันอันตรายไปทุกหย่อมย่าจริงโอ้โหโอ้โหโอ้คือระเบิดตีไงเฮดช็อตไงโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเนาะสรุปว่ากันเดียวว่าอารมณ์เกมมิ่งแบบ 3D เนี่ยมันเป็นแบบไหนที่ได้รับจากจอ Samsung ตัวนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเทสของพี่แว่นแล้วก็จินนี่นะผมกับจอ Samsung SA950 นะฮะ Full HD 3D LED Monitor นะชื่อยาวเลย ที่จริงก็ชื่อรุ่น SA950 นะครับผมดีไซน์สวยงามนะฮะวัสดุก็นี่ฮะอลูมิเนียมคงทนถาวรแล้วก็หน้าจอจะเป็นแบบกลอสซี่เหมือนเป็นจอกระจกนะครับผมก็จะเงานะฮะ120Hzใช่ค่ะในมุมมองพี่แว่นก็คือพี่แว่นลองเล่นพอยแบงค์ใช่ไหมจีนเล่น AVA ก็เป็นเกมแนว FPS แนวชูตติ้งทั้งคู่ก็มันต่างก็คือปกติพี่แว่นเล่นจอพี่แว่นเองก็60Hz 75Hzบ้างบางครั้งคราวนะครับผมก็อารมณ์ที่ได้ก็คุ้นเคยกันแต่พอมาเจอจอ Samsung ปรับเป็น120Hzมันจะเรียกว่าความอะไรดีความลื่นสมูทลื่นในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเวลาเรารู้สึกได้ฮะเวลาแบบลากเมาส์ปาดซ้ายขวาอย่างเงี้ยคือการเคลื่อนไหวของภาพเนี่ยมันจะต่างกันมันจะเนียนกริปเลยฮะมันจะแบบดูมันลื่นอะ ลื่นแต่ไม่ไวคือความไวเกมมันเท่าเดิมอยู่แล้วแต่ภาพมันจะแบบสมูทมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือข้อดีของ120Hzบางคนสงสัยว่าทำไมแข่งเกม Counter Strike ที่ต่างประเทศทำไมต้องแบกเอาจอตู้ไปแข่งทั้งที่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีจอ LED จอ LED พวกเนี้ยเยอะแล้วนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งว่าจอตู้อ่ะบางรุ่นอ่ะมันปรับได้120Hzนะครับผม Counter Strike เขาก็เลยใช้จอตู้ในการแข่งแต่ตอนนี้ก็คือSamsung ตัวนี้ก็ได้120Hzเหมือนกันนะครับผมโอเคก็อันนี้คือประสบการณ์ในด้าน120Hzที่จอธรรมดาทำไม่ได้นะครับผมมาดู
ประสบการณ์ 3D กันบ้างพี่แว่นรู้สึกไงบ้างคะตอนเล่นพอยแบงค์แรกๆยิงไม่ได้ก็มันยังไม่อุ้ยแมวขอโทษนี่ฮะมันอยู่กับเราตั้งแต่แรกฮะเดินชนขากล้องอีกอ่ะก็ตอนแรกยอมรับว่ายังไม่ถนัดฮะไม่ถนัดแต่พอใส่ไปสักพักมันก็เริ่มรู้สึกแบบยังไงมันบันเทิงดีนะว่าแขนเขินปืนนี่มันนูนขึ้นมาส่วนภาพแบ็คกราวด์นี่ก็จะบุ๋มลงไปก็คือจะเป็น 3D ออกมาอารมณ์เหมือนเราดูหนัง 3D ในโรงหนังอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกไปอีกแบบนึงนะครับผมที่สำคัญฮะอันนี้นอกเหนือเกมหน่อยดู YouTube ดู Girl Generation นี่คือแบบออกมาเลยโหเพลงอะไรนะจินนี่นี่ขาเขินนี่แทบเตะเข้าหน้าผมขาของ Girl Generation ลองดูได้ก็แบบจำมากนะครับผมสำหรับSamsung SA950 ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นจอมอนิเตอร์ที่ค่อนข้างครบเครื่องบันเทิงได้ครับผมบันเทิงได้เล่นเกมได้อันนี้ยังไม่ได้ลองเกมแบบซีเรียสแบบ Battlefield หรือว่า Call of Duty อะไรพวกนี้ยังไม่ได้ลองเราลองเกมออนไลน์ที่ใกล้ตัวกับพวกเราทุกคนในเว็บ FPS Thailand ก่อนนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะผมสำหรับ SA950 ตัวนี้ถ้ามีโอกาสฮะ Samsung มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเดี๋ยวทาง FPS Thailand เราก็จะรีวิวกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะผมวันนี้พี่แว่นแล้วก็เจนนี่แม่หลับมั้ยเนี่ยหรือว่าพี่จะพูดเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับอยากจะพบรักสักคนที่บนฟ้าไม่มีที่บนนั้นไม่มีลาวเลยไงความรักที่ดีถามสักทีคอยเก็บไว้ฉันรออยู่ฉันรออยู่ฉันรอบางคนมาอย่างเนิ่นนานฉันมองอยู่ฉันดูอยู่สักคนที่คงใจอย่างฉันต้องการสักคนที่คงจะไม่ผ่านไปสักคนที่คงไม่ทำร้ายหรอกอยากให้รู้ใจมันร้อนใครผ่านมาผ่านไปก็ไม่เห็นเป็นมานอนเธอเมื่อเข้ามาอย่าพึ่งไปเปลี่ยนชีวิตฉันสักตอน